ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักชายเสื้อด้วยลายลูกฟูกนะคะลายลูกฟูกเวลาถักให้ดูลายนิดให้ดีนะคะอันนี้เป็นด้านในอันนี้เป็นด้านโชว์งานแล้วก็เก็บขอบโดยการที่ใช้เป็นเทอร์บูล่าบายออฟค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF161เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายนะคะลายดอกหญ้า EP นี้เป็น EP 8หลังจากที่เราถักความยาวนะคะของตัวเสื้อจนได้ความยาวที่เราคำนวณไว้ที่ต้องการเราจะเปลี่ยนไม้นิดนะคะจาก4มิลถอดออกนะคะแล้วก็ใช้ไม้นิดเบอร์เล็ก 3.5 หรือ3มิลก็ได้นะคะถ้าคุณมีแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ตอนนี้คุณก็ใช้มนิดหัวเล็กพร้อมกับเคเบิลถักแทน4มิลค่ะลายที่เราจะถักจะเป็นลูกฟูกนะเป็นลูกฟูกเล็กลายเพอร์ถักปกตินะคะแต่ลายนิดเราจะแทงเข้าไปตรงกลางใช้ห่วงด้านหลังลายเพอร์ถักปกติลายนิดแทงแบบนี้แทงเข้าไปตรงกลางนี้นะคะลายเพอร์ลายนิดนิดวันเพอวันค่ะความสูงตามชอบจำนวนห่วงที่เราถักนะถ้ามันไม่ลงตัวตอนที่เราวนกลับมาตรงมาร์เกอร์จุดที่เริ่มต้นให้ใส่มาร์เกอร์ไว้นะถ้าเราวนถักวนมาเสร็จแล้วตรงมาร์เกอร์นะคะถ้ามันไม่ลงตัวเรารวบให้มันลงตัวตอนที่เริ่มถักจะเริ่มถักด้วยลายนิดก่อนแล้วมันจะต้องจบด้วยลายเพอนะคะเพอก็เอาไหมขึ้นมาข้างบนนิดก็ปัดไหมลงแทงตรงกลางถักแบบนี้วนรอบความสูงตามต้องการค่ะตอนที่เราถักวนมาถึงตรงมาร์เกอร์จุดเริ่มต้นนะถ้าไม่ลงตัวให้เรารวบแต่ของพี่เมย์มันลงตัวพอดีนะคะเพอนะคะนิดลายมันจะจบโดยการถักเพอจบแถวที่1นะคะเลื่อนมาร์เกอร์แถวที่2ตรงไหนเป็นนิดถักนิดตรงไหนเป็นเพอถักเพอค่ะพอเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วนิดถักเหมือนเดิมค่ะแทงเข้าไปเพอถักปกติลายนิดใช้ด้านหลังลายก็จะเป็นแบบนี้ถักความสูงขึ้นมาตามชอบค่ะพี่เมย์จะถักประมาณ5เซนนะลายที่เราใช้ถักนะคะจะเป็นนิดวันเพอวันหลังจากที่ถักสูงขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นเนื้อลายแบบนี้อันนี้เป็นด้านโชว์งานนะคะทีนี้มาดูด้านที่เป็นด้านในด้านในจะเป็นลายลูกฟูกปกติจะแตกต่างเฉพาะด้านนอกเท่านั้นนะคะเพราะว่าลายนิดที่เราถักเนี่ยลายเพอที่เราถักปกติอันนี้ลายเพอนะคะเราถักปกติแต่ลายนิดอ่ะเราถักเพื่อที่จะใช้ห่วงตรงด้านหลังลายเพอใช้ปกติก็คือด้านหน้าลายนิดเราถักเข้าไปแบบนี้วิธีถักแบบนี้มันจะทำให้ได้ลายลูกฟูกที่แน่นนะคะเพราะถ้าเราถักเป็นลายปกติมันจะได้เป็นลายแบบนี้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราใช้วิธีการแทงลายนิดเข้าไปตรงกลางลายมันจะแน่นพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาประมาณ5เซนค่ะเราก็จะถักวนไปจนถึงมาร์กเกอร์ที่เราเริ่มต้นนะคะความสูงตามชอบนะขอบของชายเสื้อขอบชายเสื้อขอบแขนนะคะจะเป็นลายเดียวกันเราก็ถักมาเรื่อยๆไม่นิดใช้เป็นเบอร์เล็กนะคะห่วงนะถ้ามันหลุดเราจะต้องเช็คทุกห่วงเลยนะคะอย่าให้หลุดนะเพราะว่าไหมที่เราใช้ถักเนี่ยจะเป็นโมแฮ1เส้นแล้วก็จะเป็นเส้น18 1เส้นเราถักมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาปลดห่วงค่ะถักมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นนะคะมันจะจบโดยการที่ถักเพอร์แบ
บนี้แล้วเราจะเผื่อไหมวนรอบตัวนี้นะคะ3รอบ1 2 นี่ค่ะประมาณ3รอบวนวงกลมรอบงานนะคะแล้วเราจะใช้เข็มปักคอสติสหรือเข็มเย็บไหมพรมก็ได้นะคะในการเก็บเศษเราจะเก็บริมนะปลดห่วงโดยการใช้เข็มไหมมันเป็นไหมผสมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ไหมมันแตกช่วงแรกมันจะยาวประคองไหมให้ดีนะคะเพราะเป็นไหมสองเส้นนะเอาละจุดที่เราเริ่มต้นมันจะมีลายนิดกับลายเพอเห็นไหมคะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะให้เราเอามาร์กเกอร์ใส่ไว้แล้วเราจะค่อยๆปลดลายนิดคู่กับลายนิดลายเพอคู่กับลายเพอจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วตอนนี้ห่วงมันจะอยู่ด้านเพอเราย้ายห่วงมาด้านนิดแต่ไม่ปลดนะคะนิดมันต้องปลดอย่างนี้ก่อนเราจะย้ายมาอยู่ห่วงนิดเหมือนจะปลดห่วงแต่เราไม่ปลดอะค่ะนี่นะเวลาเราจะปลดห่วงนิดเราจะทำแบบนี้ปกติถ้าแทงจากซ้ายไปขวาเราจะต้องปลดนะคะแต่นี้เราไม่ปลดเราจะพักไหมไว้พักไหมไว้ตอนนี้ไหมมันไปอยู่ข้างหลังแล้วก็พักห่วงเพออีกรอบหนึ่งแทงขึ้นมาตรงห่วงระหว่างสองอันนี้เรายังไม่ได้เริ่มปลดนะอันนี้แค่พักไหมเพื่อดึงตัวนี้ให้มันติดกันห่วงเพอนะคะลงไปตรงนี้ห่วงนี้นะเห็นไหมคะห่วงเพอมันจะนูนๆขึ้นมาแทงลงไปประคองไหมให้ดีนะคะอย่าให้มันพันกันเพราะว่าไหมค่อนข้างยาวเอาละพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเวลาเราจะปลดเราจะใช้ไม่นี่แค่ข้างเดียวค่ะใช้ข้างนี้อันนี้อยู่ข้างหลังนะคะปลดนิดนะปลดนิดแทงจากซ้ายไปขวาแล้วหมุนคู่กับนิดค่ะแทงขึ้นปลดนิดไหมมันจะอยู่ข้างหน้าเราระวังอย่าให้มันพันกันนะเพราะช่วงแรกไหมเราเส้นยาวค่ะนี่ต่อไปปลดห่วงเพอนะคะห่วงเพอจากขวาไปซ้ายปลดออกแล้วเอาหัวมินิดเอาหัวเข็มค่ะโผล่ขึ้นมาตรงสองช่องอันนี้เป็นห่วงเพอนะคะเพอคู่กับเพอค่ะปัดลงเพอคู่เพอนิดคู่นิดเพอต่อไปห่วงนิดคู่กับห่วงนิดนิดค่ะนิดคู่กับนิดค่อยๆปลดนะคะนิดคู่นิดเพอคู่เพอปลดนิดไหมมันจะมาอยู่ข้างหน้าต่อไปปลดห่วงเพอเพอจะคู่กับห่วงเพอเพอข้ามนิดมาเพอข้ามมาค่ะจับไหมให้ดีนะเพอคู่เพอต่อไปห่วงนิดคู่กับห่วงนิดนิดนะคะปลดแล้วก็แทงขึ้นปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนิดคู่นิดเพอคู่เพอไปเรื่อยๆไม่ต้องดึงตึงมากนะคะอย่าตึงอย่าหย่อนนะแรงมือตรงเนี้ยที่สำคัญจับไหมให้ดีงานจะเป็นแบบนี้ค่อยๆปลดออกมาจนมาถึง
ฝั่งทางนี้ค่ะเราจะปลดลายนิดคู่กับลายนิดลายเพอคู่กับลายเพอปลดมาเรื่อยๆนะคะปลดนิดก็ซ้ายไปขวาแทงขึ้นปลดเพอปลดนิดปลดเพอแล้วมันจะเหลือนิดกับเพอแบบนี้นะต่อไปปลดนิดแล้วก็ข้ามมาถึงตรงห่วงที่เราเริ่มปลดเพอเข้าที่เดิมนะคะแล้วก็ไปแทงผ่านลายเพอด้านหลังลายมันจะเชื่อมต่อกันถอดมาร์เกอร์พอถอดมาร์เกอร์เสร็จแล้วนะคะตรงนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วนะเราจะซ่อนปลายไหมซ่อนปลายไหมแล้วก็บิดเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงให้ไหมมันหายลงไปในลายลงมาตามความยาวเลยนะคะแล้วพอมาถึงตรงลายเราก็สะกิดนิดนึงแล้วเราก็ล็อกเอานิ้วโป้งกดแล้วเราก็ดึงล็อกไหมแล้วเราก็ซ่อนไหมค่ะตัดได้เลยเราก็จะได้ลายที่เป็นชายเสื้อออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้วิธีปลดเนี่ยเขาเรียกปลดแบบเทอร์บูล่าบายออฟนะ1:1วิธีปลดแบบนี้มันจะทำให้ตรงชายเสื้อคุณไม่ลังนะคะแล้วก็ยืดหยุ่น EP ต่อไปเราจะถักแขนเสื้อนะคะแล้วก็จะคำนวณให้ดูว่าเราจะต้องถักความยาวเท่าไหร่ทุกกี่แถวลดใต้ท้องแขนนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณสามารถตามไปดูข้อมูลได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้2ช่องทางง่ายๆนะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนของช่องเมย์ที่นี่แฮนด์เมดคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครเมื่อพี่เมย์ตัดต่อคลิปเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางคือตรงใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณค่ะแทนคำขอบคุณโดยการกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะให้รางวัลพี่เมย์ในการทำคลิปสอนคุณต่อไปพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมย์ที่นี่แฮนด์เมดขอบคุณค่ะ